สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอุดรแสงอรุณครับในการท็อปเฮดไลน์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันจันทร์วันศุกร์พบพี่สำราญรอดเพชรด้วยนะครับส่วนอังคารพุธพฤหัสอยู่กับผมคนเดียวก่อนนะครับวันนี้อังคารที่13กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องหลักของเราในวันนี้นะครับที่จะได้ติดตามเจาะลงไปในรายละเอียดนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆภาคส่วนหรือหน่วยงานต่างๆจึงออกมาพูดถึงสถานการณ์กรณีของตะวันนะเคลื่อนไหวทะลุเพดานครั้งนี้มีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ส่งสัญญาณดังๆไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเด็กนะใครที่ได้ประโยชน์ตรงนี้จึงเป็นที่มาวันนี้เราจะพุ่งเป้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวันวันนี้ตลอดทั้งวันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยรายการพี่หนุ่มสันติสุขรายการพี่กนกพี่ธีระจัดเต็มมาแล้วแต่เราอยากจะไปให้สู่ก้นบึ้งว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทานตะวันนะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบช้าๆไปด้วยกันแต่อยู่ดีๆเรื่องนี้เราพูดเองหรือเปล่าท็อปนิวส์พูดเองหรือเปล่าหรือใครเป็นคนพูดท่านผู้ชมติดตามดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคนที่พูดเรื่องนี้ผมไล่เลียงตามความสำคัญอาจจะพูดเมื่อวานอาจจะพูดวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามดูท่านแรกที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยราชวงศ์สำคัญสูงสุดเตือนไม่ควรมีใครให้ท้ายเด็กโอ้โหขีดเส้นใต้2เส้นไม่ควรจะมีใครให้ท้ายเด็กและใครดังว่าที่ให้ท้ายเด็กที่ท่านนายกพูดถึงตั้งเป็นคำถามไว้ท่านนายกบอกว่ากังวลว่าจะเป็นเหตุลุกลามหรือเปล่าที่สื่อมวลชนถามเพราะว่าหลายคนเนี่ยเริ่มมีการข่มขู่นะมีประเด็นเรื่องของการจะบอกว่าไล่ล่ามันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะมีบ้างในโลกออนไลน์นะครับท่านนายกบอกว่าเรื่องของการใช้ Hate Speech เนี่ยอยากจะขอให้ทั้งฝ่ายสองฝ่ายลดทอนลงไปหน่อยอยากใช้เวทีสาธารณะดีๆทั้งสภาเวทีวิชาการมาร่วมพูดคุยกันเพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะครับและนายกนะก็ยังบอกว่าตนเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่ที่ไหนให้ท้ายแต่ถ้าจะให้ตนพูดเรื่องนี้ชัดเจนไม่ควรที่จะมีใครให้ท้ายนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่ที่ไหนให้ท้ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมพูดมันชัดเจนครับเรื่องนี้ไม่ควรมีการให้ท้ายไม่ควรมีขบวนการอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะว่าขบวนเสด็จท่านเองท่านก็ไปมีภารกิจพระองค์ท่านมีภารกิจตลอดเวลาพระองค์ท่านก็ทรงงานหนักทุกพระองค์เพราะฉะนั้นในการเดินทางเรื่องความสำคัญของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุดนะครับแล้วก็ทางฝ่ายที่ไม่เห็นต่างก็ควรไปใช้อย่างที่ผมบอกผมใช้คำไปหลายหนแล้วใช้เวทีที่ปลอดภัยนะครับเรามีสภานะครับเรามีนักวิชาการเราก็พูดคุยในเวทีที่มันถูกต้องนะครับอย่าไม่อยากให้เป็นเวทีที่มาใช้คำว่าท้าทายนะครับอย่างเช่นตามศูนย์การค้าตามสถานที่สาธารณะต่างๆมันไม่เหมาะสมหรอกครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มันถูกต้องนะครับสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆมันก็มีคนที่เขาอินเนอร์เขาไปพักผ่อนกันอ่ะใช่ไหมเราเห็นบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยมันมีผู้นำประเทศพูดถึงนะใครที่ให้ท้ายไม่อยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาให้ท้ายเด็กนะครับแสดงว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังมีคนที่คอยที่จะหนุนเด็กหรือเปล่าอันนี้ตั้งเป็นคำถามจากคำพูดของท่านนายกนะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสื่อก็ไปถามเงินเต็นทำเนียบไปหมดนะแต่มีใครหลายๆคนก็มีการพูดประเด็นเรื่องของตะวันบ้างก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะท่านนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะฮะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันคุณภูมิธรรมนะครับมีการพูดถึงกรณีเรื่องของการไปป่วนขบวนเสด็จนะครับโดยอ้างสิทธิเสรีภาพคุณภูมิธรรมบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยที่ผ่านมาไม่ว่าในอดีตเราก็ไม่ได้เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะให้การเคารพนับถือจากปวงชนชาวไทยทุกคนกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องดูตามความเป็นจริงจะบอกว่าใช้สิทธิเสรีภาพก็สามารถพูดได้แต่ว่าสิทธิเสรีภาพในการใช้ไม่ว่าใครทุกคนจะใช้ก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกี่ยวเรื่องกับสถาบันที่เป็นปัญหาละเอียดอ่อนที่คนไทยทุกคนเคารพนับถือเนี่ยก็ยิ่งต้องให้ใช้ความระมัดระวังให้มากนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่เข้าไป
เมื่อได้ทำผิดกฎหมายก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินนะครับไปตามกระบวนการยุติธรรมถ้าถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเห็นด้วยไหมผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการทำละเมิดสิ่งเหล่านี้ใครจะใช้กฎหมายใครจะใช้สิทธิเสรีภาพก็ตามก็ต้องคำนึงถึงอีกปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่ดูแต่เรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างเดียวเพราะการใช้สิทธิเสรีภาพของทุกประเทศในโลกนี้เขามีขอบเขตอยู่นักข่าวจี้ต่อนะครับว่าท่านรองภูมิธรรมรู้หรือไม่ว่าใครหนุนหลังหรือใครอยู่เบื้องหลังนะแล้วก็เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ลองไปฟังว่าท่านรองนายกพี่อ้วนภูมิธรรมตอบเรื่องนี้อย่างไรฮะผมไม่อยากให้เอาการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของราชวงศ์นะครับแล้วก็จะมีคนเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอันนี้เราก็ไม่ไปรู้ไม่อาจรู้ได้เพราะเราไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงแต่ถ้าถามหลักการก็คือไม่ควรเข้าไปเกี่ยวไม่ควรมีการทำใดๆก็ตามที่ไปหนุนหลังให้มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนไทยไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนะครับเพราะนั้นผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่มีการกระทำต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องใช้ความระมัดระวังที่สุดอย่างมากเป็นผู้ใหญ่ที่ตอบได้กลางมากนะท่านผู้ชมครับท่านนายกฟันธงว่ามีคนหนุนหลังแล้วก็มีคนคอยที่จะไปหนุนส่งให้กับเด็กทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ท่านรองภูมิธรรมบอกว่าไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงว่ามีการเมืองหรือว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่นะครับแต่ทางฝ่ายความมั่นคงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาติดตามสถานการณ์และเขามองภาพชัดเมื่อวานเราให้ฟังเสียงท่านผบ.ตร.พลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลไปนะฮะผมว่ามันมีแง่มุมนี่อยากจะช้าๆเอามาขยี้ซ้ำให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนิดนึงว่าวันนี้ผบ.ตร.รวบรวมพยานหลักฐานที่เราไม่เร่งรีบเราอยากจะจับให้มั่นอยากจะคั้นให้อยู่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการไปจับนาซืออย่างประชาไทยและก็สื่ออิสระนะอันนี้แต่ว่าเป็นคดีนู้นเมื่อปีที่แล้วนานมากเพิ่งมาจับนะวันนี้บทบาทของสื่อท่าทีของสื่อก็เคลื่อนไหวในองค์กรสื่อนะครับก็กดดันอย่างนี้หรือแม้แต่น้องๆนิสิตจุฬาวันนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างที่บอกนะครับว่าการไปจับเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มีพยานหลักฐานจริงๆเนี่ยเขาไม่ไปจับหรอกนะฮะเรื่องมันนานเป็นปีแล้วแต่มันมีเหตุผลของการสนับสนุนอยู่เรียนท่านผู้ชมนะครับสื่อมวลชนในประเทศเนี่ยมีเป็นร้อยสำนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีนะครับสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์สื่ออิสระเต็มไปหมดเลยเวลาจะแถลงข่าวอะไรทีนี้นักข่าวนั่งเป็นร้อยเป็นพันนะฮะแต่หมายที่บังเอิญเนี่ยเอาไปพ่นกำแพงวัดพระแก้วนะครับแปลกใจตรงที่สื่ออื่นๆไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องเลยรู้กันแค่ไม่กี่เจ้ารู้กันแค่ไม่กี่ช่องไปถึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำปั๊บถ่ายภาพปุ๊บเผยแพร่ไลฟ์สดเสร็จปุ๊บกระบวนการเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดำเนินการหยุดยั้งไม่ให้กระทำเพราะที่นั่นคือนะโบราณสถานแห่งชาติและที่นั่นคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับมีความต้องการอยากจะมาเที่ยว